ที่ถูกสังหารแล้วบังคับให้สูญหายคือถ้าความรู้สึกเนี่ยมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ของการต่อสู้เนี่ยมันมีคนที่ถูกยิงเสียชีวิตก็จะมีอีกหลายๆครอบครัวนะคะที่อาจจะถูกคุกคามแล้วก็มีความหวาดกลัวจนกระทั่งไม่กล้าที่จะมาฟ้องร้องมาดำเนินคดีหรือมาเรียกร้องความยุติธรรมจากการเก็บข้อมูลของ Protection International ในรอบ20ปีพบว่าประเทศไทยมีนักปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนกว่า50รายต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยกลุ่มชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความยากจนต่อสู้เพื่อชุมชนเพื่อสิทธิที่จะกำหนดแผนพัฒนาในท้องถิ่นของตนเองกลับต้องถูกคุกคามสังหารและถูกบังคับให้หายสาบสูญครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะรับยากเพราะว่าในครอบครัวของผู้ใหญ่ประจบเองเนี่ยนะครับมันเป็นการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพความเป็นอยู่นะทางสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นการรักษาวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะครับเพื่อปกป้องให้กับสังคมชุมชนเพราะนั้นผู้ที่มาทำร้ายมาทำการฆาตกรรมเนี่ยนะครับมองว่ารุนแรงเกินไปการสูญเสียผู้ใหญ่ประจบนวโอภาสหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกยิงเสียชีวิตจากกรณีการคัดค้านบ่อขยะมีพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวนวโอภาสล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์เพิ่งยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมหรือว่าการทำงานของหน่วยงานของรัฐอะค่ะที่จะขึ้นมาแก้ไขหาความจริงแล้วก็หาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษมันเป็นยุคสมัยใหม่ที่การต่อสู้เรื่องนักปกป้องสิทธิ์หรือว่าการแสวงหาการปกป้องสิทธิ์ที่เป็นสิทธิพื้นฐานเนี่ยมันควรจะได้รับการทำได้อะค่ะมันไม่ควรที่จะมาถูกตอบโต้โดยการที่สังหารหรือว่าบังคับให้สูญหายสุดท้ายแล้วนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหวังเพียงแค่ว่าการต่อสู้ทุกครั้งจะไม่สูญเปล่าและทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ